Round Up16:06 น.ปตท.มอบรางวัลพจนสินครั้งที่3นักศึกษาบัญชีมหาวิทยาลัยรังสิตชนะเลิศรับถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี16:20 น.รัฐบาลแจงปมคุณหญิงสุดารัตน์เชื่อหวังผลทางการเมืองยืนยันไม่เคยแบ่งแยกประชาชนด้วยบัตรคนจน16:32 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่2ปรับขึ้นอีก50บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,555.84 บาทขายออกบาทละ 19,500 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 18,900 บาทขายออกบาทละ 19,000 บาทล่าสุด 16:44 น.ไฟไหม้บ้านชั้นเดียวประชาอุทิศ11เสียหาย2หลังโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บตำรวจคาดไฟฟ้าลัดวงจรNews Round Up